ใหญ่กว่านี้โป้ลุงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดกิ่งกลางออกนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังมาลุยกันอยู่ครับอันไหนเล็กๆเราก็ตอนหนึ่งอันไหนลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่สวนไผ่สังมุนนครนายกครับกำลังมาตัดยอดแล้วก็เก็บผลผลิตซึ่งตอนเก่าไว้แล้วครับตอนนี้มาเร่งตัดยอดอันไหนที่สามารถตัดยอดได้เราก็จะตัดยอดนะครับบางอันมันก็เขาเรียกว่าลำบากนิดนึงเพราะว่ามันแก่นะครับโน่นนะครับเราจะต้องตัดยอดทีนี้ตำแหน่งที่เราตัดยอดเนี่ยเราจะใช้ประมาณ10ข้อหรือประมาณ3เมตรครับเพราะว่าอ้วนมากอันนี้ก็ปลูกจากเง่านะครับปลูกจากเง่าอายุตรงนี้เข้าปี4แล้วครับแล้วเง่าด้วยนะครับแม้ว่าค่อนข้างจะชิดสักนิดนึงนะครับแต่ก็ทำเป็นแม่พันธุ์นี่สุดยอดเลยดูดิครับนี่อ้วนเขาเรียกว่าอ้วนโคตรๆเลยครับอ้วนโคตรเลยครับโอ้โหใหญ่กว่านี้โป้ลุงเยอะเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดกิ่งกลางออกนะครับนี่ตอนนี้ก็กำลังมาลุยกันอยู่ครับอันไหนเล็กๆเราก็ตอนหนึ่งอันไหนใหญ่ๆเราตอนสองเลยครับอันนี้ก็ทำงานไปเรื่อยๆนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหมันอ้วนมากอันนี้ไม่มีระบบน้ำนะครับจริงๆลุงใช้ปั๊มเบนซินปั๊มจากแม่น้ำมาแต่ว่าก็แปลงแม่พันธุ์นี้เราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วครับปล่อยเลยเพราะว่านะครับนี่อันนี้แล้วเราก็ค่อยเก็บผลผลิตครับมีแล้วตรงไหนนอกกล้องโอ้ชื่อเท่ากล้องนี่นะครับแต่นี่ก็ล่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็กระชากรอดกระชากยอดเก็บไปเรื่อยๆกระชากยอดเสร็จปุ๊บเราจะต้องขนไปทิ้งครับเพราะทุกทีเนี่ยเรากระชากยอดทิ้งเลยพอทิ้งแล้วก็ต้องมาเก็บแล้วก็เผาไฟโอ้โหงานใหญ่มากตอนนี้เราช้าสักนิดนึงคือเก็บแล้วค่อยมาจัดการทีหลังนะครับจัดการทีหลังหมายความว่ามาเก็บเลือกกิ่งเรื่องอะไรก็ว่ากันไปกำลังทำงานนะครับนี่นะครับสภาพนี้นะครับแปลงแม่พันธุ์อันนี้ก็ประมาณ400ครับโดยประมาณนะครับ400กว่าเง่าหรือว่า400กว่ากอครับนี่สภาพนี้นะครับปลูกจากเง่านะครับปลูกจากเง่าอันนี้ก็กิ่งเก่าครับแล้วตอนหนึ่งสามารถที่จะเก็บไปครับเก็บผลผลิตมาแต่ละรอบก็เก็บไปเรื่อยๆก็เป็นสังมุนจากเง่า4ปีปลูกแบบนอนนะครับเคยนำเสนอไปแล้วครับแบบท่านไม่เคยดูก็ดูตอนช่วงนี้ได้เลยครับปลูกแบบนอนนะครับเอาเง่านี้เรานอนไว้เลยครับแล้วก็ปลูกลงไปค่อนข้างชิดครับอันนี้ยังมีร่องรอยเห็นไหมครับอันนี้ยังมีร่องรอยปลูกแบบนอนไว้นี่ครับอันนี้ก็มีร่องรอยครับปลูกแบบนอนไว้ขอโทษนะครับลุงคนเดียวโทษนะครับใช้เท้านี่แบบนอนครับยังมีร่องรอยเข้ามันอยู่นี่ครับปลูกแบบนี้โอ้โหอ้วนมากเข้าปีที่4จากเง่านี้เข้ามา3นิ้วเนี่ยมันมีปริมาณเยอะมากแล้วครับดินก็ค่อนข้างดีครับไม่ได้ทำอะไรเลยครับส่วนอื่นๆที่เราเอาแม่พันธุ์ดีนี่เราก็บำรุงนะครับแต่ว่าส่วนของสังมนนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยครับอันนี้ก็เก็บผลผลิตครับเก็บผลผลิตจากการตอนเก่าไว้รากนี่เขาเรียกว่าโคตระนะครับโคตระแน่นไม่ใช่แน่นธรรมดาโคตระแน่นครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ถุงเลยครับแต่อันนี้น่าจะใส่ถุงใหญ่ดีกว่าเลี้ยงอีกนิดเดียวรากแน่นมากนี่ก็มีพันธุ์อื่นๆนะครับที่เราเก็บแม่พันธุ์ไว้เป็นผลผลิตเป็นตัวเด็ดๆที่เราเขาเรียกมาแอบผลิตไว้
นะครับอันนี้คือแปลงของไผ่สังหมุนครับกำลังกระชากยอดเพื่อตอนกิ่งแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะขุดเง่าเลยครับไม่เสียดายเดี๋ยวเผื่อเราพอมีอันไหนที่แก่ๆเราลุยเลยเดี๋ยวจะตัดเง่าเลยครับก็ทำไปพร้อมกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ